คลิปนี้นะคะจะมาชวนฉลองค่ะให้กับ Amazing Rose ค่ะเอ๊ะทำไมถึงบอกว่า Amazing Rose หรอคะเอาเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะก็ตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามใน Instagram ของเธอค่ะสูงถึง21ล้าน follower แล้วนะคะมีคนกดติดตามนะคะเยอะมากที่สุดเป็นอันดับ3นะคะในไอดอลเกาหลีค่ะถ้านับไล่เรียงกันนะคะก็ตามลำดับก็จะเป็นลิซ่านะคะแล้วก็ตามด้วยเจนนี่นะคะแล้วก็โรเซ่ค่ะแล้วก็จีซูนะคะเรียกว่าทั้ง4สาวนะคะติดท็อป4กันแล้วนะไอดอลนะคะอันนี้นับเฉพาะไอดอลนะคะไม่นับออฟฟิเชียลนะก็ทั้ง4สาวค่ะมีผู้ติดตามนะเยอะมากที่สุดนะคะในไอดอลเกาหลีนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่ารายการที่เธอไปออกเมื่อวานนี้นะคะชื่อว่าAmazing Saturday ค่ะแต่แหมแอดอยากจะเปลี่ยนเป็น Amazing Rose ซะมากกว่านะคะทำไมนะเหรอคะก็สืบเนื่องจากนะคะตอนที่เธอไปเมื่อวานนี้นะคะถือเป็นตอนที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในปีนี้ของรายการนี้กันเลยทีเดียวค่ะจะไม่เรียกว่า Amazing นะคะหรือว่าอภินิหาร Rose ก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่านะคะได้รับความนิยมนะคะแล้วก็นะมีช่วงตอนเยอะแยะมากมายนะคะทั้งท่าเต้นของเธอนะคะทั้งความโกะนะโอ้หลายอย่างมากค่ะเมื่อวานนี้คงจะได้ดูกันแล้วนะคะแต่เดี๋ยวถ้ามีแปลเป็นไทยแล้วเดี๋ยวแอดจะมาแจ้งอีกทีนึงแล้วกันค่ะก็สนุกสนานนะคะเรตติ้งเลยพุ่งกระฉูดนะคะ 3.8 ค่ะนับเป็นเรตติ้งที่สูงที่สุดนะคะของรายการเขานะคะในรอบปีนี้กันเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดค่ะ Amazing Rose ก็ยังไม่หยุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงเมื่อคืนนี้นะคะมีชาวอินโดค่ะมาโพสต์ภาพนะคะเป็นคลิปทั้งคลิปทั้งภาพนะขณะที่พบเจอโรเซ่ค่ะที่บาหลีนะคะก็เรียกว่าเอางงกันเลยทีเดียวอ่ะบลิงอ่ะว่าโรเซ่ออกไปจากเกาหลีตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ไปท่องเที่ยวนะคะอยู่ที่บาหลีค่ะเมื่อคืนนี้ยังไปดูไลฟ์เลยนะตอนที่คนที่ถ่ายนะคะเขาเอามาโพสต์นะเขาบอกว่าก็ตกใจเหมือนกันเจอโรเซ่แล้วแบบว่าสวยมากน่ารักมากนะคะอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งริมชายหาดบาหลีค่ะนะอันนี้ก็เลยเอามารวบรวมนะคะเรียกว่าเป็น Amazing Rose แล้วกันค่ะก็ปรบมือรัวๆนะคะให้กับยอดเรตติ้งของรายการ Amazing Saturday นะคะแล้วก็ดีใจกับ Rose ด้วยค่ะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามใน Instagram ของเธอค่ะสูงถึง21ล้านคนแล้วนะคะค่ะก็อัปเดตนะคะข่าวสารนะคะและนี่เป็นภาพล่าสุดค่ะที่มีคนพบเจอเธอค่ะที่บาหลีค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆเดี๋ยวแอดเอามาเล่าให้ฟังอีกค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า